ถัดไปค่ะพาไปดูอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นเรื่องที่น่าหนักอ,อกหนักใจสําหรับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครมีลูกๆกําลังจะโอ้โหหัวเลี้ยวหัวต่อครับม,มัธยมต้นนะคะประมถมบ้างก็มีนะคะเพราะว่าอะไรเรื่องของความอันตรายโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากบุหรี่ไฟฟ้ามันคืบเข้ามาใกล้มากขึ้นทุกทีอย่างล่าสุดเนี่ยเราก็จะพบเลยค่ะว่าหลายๆคดีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาแถลงมาเนี่ยใกล้โรงเรียนถูกต้องแล้วก็ต้องยอมรับว่าไอ้เจ้าพวกบุหรี่ไฟฟ้าที่ออกมารุ่นใหม่ๆยุคใหม่ๆเนี่ย เขาทำลักษณะหน้าตาเป็นเหมือนของเล่นเหมือนของเล่นบ้างแหละเหมือนขนมบ้างแหละใช่นะคะเหมือนแบบว่าเอาที่แบบพกพาสะดวกบางทีม,มีแฟลชไดฟ์ก็มี<ๆ>เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องตรวจดูกระเป๋าลูกให้ดีๆอย่างล่าสุดก็เกิดกรณีขึ้นอีกแล้วนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ตํารวจเองเนี่ยฝ่ายปกครองบุรีรัมย์ก็ส่วนที่กาลังกับตํารวจค่ะลุยไปจับร้านขายบุหรี่ไฟฟ้ากลางเมืองที่อยู่ใกล้กับสถานศึกษาซึ่งเขาตั้งโชว์แบบร้าเลยนะคะก็ไปตรวจยึดของกลาง มีทั้งบุหรี่ไฟฟ้าอุปกรณ์ต่างๆอีกเกือบ2,000ชิ้นค่ะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศนะคะเนี่ยค่ะ เป็นบรรยากาศของนายกันวัลินเมืองแก้วนะคะในอำเภอเมืองบุรีรัมย์ที่เขานำกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองแล้วก็ตำรวจมาสนธิกำลังกันบุกเข้าไปจับร้านที่ลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าอยู่ใกล้สถานศึกษาแล้วก็แหล่งชุมชนหลังได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน,นะคะ่ะว่าเออร้านดังกล่าวเนี่ยเขาติดป้ายหน้าร้านข้อความว่าเป็นร้านรับสักลายแต่ว่าลักลอบขายบุหรี่ไฟฟ้าซึ่ง ไอการขายบุหรี่ไฟฟ้าถ้ามันแอบแอบก็ไม่เท่าไรอันนี้คือเขาตั้งขายทั้งหน้าร้านแล้วก็โพสต์ขายในออนไลน์ด้วยแบบไม่เกรงกลัวกฎหมายเลย จากการตรวจค้นนะคะภายในร้านก็พบบุหรี่ไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่ใช้เกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าจานวนมากจึงได้ทําการตรวจยึดไปตรวจสอบที่ค่ายอาสา,ารักษาดินแดนนั่นเองนะคะโดยของกลางที่ยึดได้ค่ะก็จํานวนไม่น้อยเลยนะคะประกอบด้วยหัวพอร์ตบุหรี่ไฟฟ้า619ชิ้นเครื่องพอร์ตบุหรี่ไฟฟ้า21ชิ้นนะคะมีบุหรี่ไฟฟ้าชนิดสูบแล้วทิ้ง548ชิ้นมีน้ํายาเติมบุหรี่ไฟฟ้า414ชิ้นนะคะแล้วก็อะไหล่บุหรี่ไฟฟ้าอื่นๆอีก8ชิ้นนะคะ ทั้งนี้ค่ะขณะเข้าไปตรวจค้นก็ยังพบ ชายวัยรุ่น3คนอยู่ภายในร้านซึ่งจากการสอบถามก็ปฏิเสธนะบอกว่าอุ้ยตนเองไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ใช่เจ้าของร้านเป็นแค่พนักงานที่เขาจ้างมาให้ขายบุหรี่ไฟฟ้าเท่านั้นนะคะก็ได้ค่าจ้างวันละ300บาทอีกทั้งยังอ้างว่าเปิดขายบุหรี่ไฟฟ้ามานาน3เดือนแล้วซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะตรวจสอบเดี๋ยวขายายผลเพื่อจะติดตามตรวจเจ้าของร้านมาดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปแล้วก็ฝากเตือนด้วยนะคะว่าถ้าใครกระทําความผิดผู้ที่ลักลอบ ำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้ามีความผิดตามพรบรคุ้มครองผู้บริโภคนะคะมีอัตราโทษคือจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน ,00 แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเพราะฉะนั้นก่อนจะทำอะไรผิดผิดคิดให้ดีๆนะคะครับก็อันนี้ต้องให้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเนี่ยช่วยเป็นหูเป็นตาด้วยนะครับสำหรับน้องๆเด็กเยาวะชนก็ดูสะหน่อยว่าใช้เงินไปทำอะไรบ้างแล้วของอในกระเป๋านี่มีอะไรบ้างเพราะว่าอย่างที่ทราบกันว่าขายออนไลน์ก็ผิดแล้วแล้วตำรวจก็ทำงานตามจับกลุมกันอยู่และยิ่งอย่างนี้มาตั้งหน้า ร้านขายแบบนี้มันจงแจ้งเกินไปนะครับถูกต้องนะคะที่สําคัญก็คือเรื่องของยาเสพติดมันมีหลายประเภทด้วยมีหลายอย่างเพราะว่าอันนี้คือแค่จุดเริ่มต้นนะนิโคตินเนี่ยมันทําให้เราติดแล้วก็เด็กเนี่ยเขามีการหักห้ามใจน้อยกว่าผู้ใหญ่ครับยังอยู่ที่เรื่อง